วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเอฟเฟครุ่นใหม่จากค่ายมูเออร์คือรุ่น GE250 กันเลยดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาว CT Music Shop ทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับผมก็มีความยินดีนะครับที่จะมารีวิวเอฟเฟคนะครับรุ่นใหม่จากค่ายมูเออร์คือรุ่นตัวนี้มูเออร์ GE250 นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าจากที่มูเออร์นะครับประสบความสำเร็จนะครับในการผลิตมัลติเอฟเฟคมาตั้งแต่รุ่น GE100 นะครับ GE200 GE300 GE150 เขาก็ได้คลอดรุ่นใหม่ออกมาเป็น GE250 นะครับหน้าตานี้เป็นขาวจั๊วเลยนะครับส่วนสเปคไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหน้าตาเจ้า Mooer GE250 แบบใกล้ๆแบบเรียลไทม์อย่างนี้เลยว่าผมจะบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับอย่างแรกครับจำลองมาเสียงเดียวกับ GE300 ก็คือซิมูเลตตัวเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ถามว่าเสียงต่างจาก GE300 ไหมไม่นะคือเสียงเดียวกันนั่นเองนะครับใช้แอมป์ซิมูเลเตอร์แคปซิมูเลเตอร์หรือ FX Stompbox เหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนจุดที่น่าสนใจนะครับของ GE250 ต้องบอกว่ามันพัฒนามาจาก GE200 นะครับก็คือนี่ปุ่มแบงค์นะฮะปุ่มแบงค์อัพแบงค์ดาวน์นะครับปกติใน GE200 เราจะต้องกด2ปุ่มเพื่อแบงค์อัพแบงค์ดาวน์นะครับคราวนี้ก็สบายเลยนะครับเปลี่ยนแบงค์ได้ง่ายๆใน1แบงค์นะครับตระกูล1แบงค์ของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3 preset คือปุ่ม A B C นะครับหลายๆคนถามว่าอ้าวแล้วปุ่ม control หายไปไหนปุ่ม control อยู่ในตัวมันเลยนะครับ wow. ปุ่ม A ใน preset A เนี่ยเราสามารถกดอีกทีเพื่อเปลี่ยนปุ่ม control ได้และยังสามารถกดค้างเพื่อเปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมด tap tempo ได้นะครับอย่างที่หลายๆค่ายที่เคยทำมาก่อนก็เคยมีมาแล้วนะครับแบบนี้นะแต่ไม่ใช่แค่ปุ่ม A นะปุ่ม B ก็ทำได้ปุ่ม C ก็ทำได้เพราะฉะนั้นมันทำได้ด้วยกันทั้ง3ปุ่มนะครับส่วนพารามิเตอร์ด้านหน้านะครับของ Mooer นะครับเขายังคงคอนเซ็ปต์ก็คือเห็นอะไรจิ้มเพื่อใช้งานนะครับไล่มาตั้งแต่ FXA DSO DM นู่นนี่นั่นนะครับแอบเห็นนะครับโทนแคปเจอร์เนี่ยซูมมาเลยโทนแคปเจอร์นะครับเป็นออปชันที่อยู่ใน G300 นะครับ G250 เอามาแล้วนะครับก็คือสามารถโคลนแอมได้นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนปุ่มนี่ครับด้านบนก็จะมีพารามิเตอร์นะครับ Display System Save Global EQ นะครับ Control EXP นะครับที่น่าสนใจเลยคือ Global EQ นะครับใน GE200 ไม่มีนะครับ GE150 นะครับสามารถ Global EQ ได้แยกช่อง Out เลยตั้งแต่ช่อง Unbalanced Out และช่อง XLR Out นะครับนี่เลยคือสามารถ Global ปรับ EQ แยกได้นะครับเช่นเราต่อ Unbalanced ช่องไหน XLR ช่องไหนแยก EQ ได้กันเลยนะครับและตรงนี้ใกล้ๆเลยmaster volume นะครับเรามีทั้ง master XLR out นะครับและ master output ที่เป็นสายแจ็คธรรมดา out ออกไปนะครับเราก็สามารถปรับบาลานซ์ได้แบบอิสระนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูด้านหลังนะครับตัวเจ้า GE250 บ้างว่าเขามีอะไรบ้างนะครับด้านหลังนะครับผมเริ่มอันแรกเลยนะฮะนี่เลยซูมมาเลยชัดๆเลย aux in นะครับ aux in มีประโยชน์ไงคือเราสามารถเอาเครื่องเล่นเพลงหรือเครื่องเล่นเพลงที่ไหนอื่นปล่อยเสียงมาเข้า aux in ที่ตัวนี้ได้แล้วก็เสียงก็เอาออกไปที่ลำโพงเราได้นะครับ effection 2นะครับคือเราสามารถซื้อ pedal นะครับที่เป็น effection เข้ามาใช้ร่วมกับ GE250 ได้แล้วนะครับ in นี่ก็ธรรมดาเลยกีตาร์ in เข้ามานะครับต่อตรงนี้นี่พิเศษเลย fx loop นะครับผม
ตัว GE 250เนี่ยเขาสามารถลูปเอฟเฟกต์เข้ามาได้แล้วนะก็คือถ้าเราชอบเสียงเอฟเฟกต์ชนิดอื่นหรือยังไงเราก็สามารถลูปเข้ามาและสามารถจัดการในซิกแนลเชนของ GE 250ได้อิสระเลยนะครับต่อมานี้ไฮไลท์ครับซูมเข้าไปใกล้ๆเข้าไปถึงคั่วมันเลยนะครับหลายๆคนต้องการมากๆนะครับเพราะทุกวันนี้ต้องบอกว่านักดนตรีบ้านเรานะครับไม่ค่อยหวังพึ่งกับแอมป์หน้างานสักเท่าไหร่เราเลยจำเป็นที่จะต้องใช้ซิมูเลเตอร์แอมป์จากตัว Multi Effect ยิงเข้ามิกเซอร์ตรงเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ XLR out เพื่อเข้ามิกเซอร์มันดีกว่ายังไงนะครับพูดกันให้เข้าใจง่ายคือสัญญา XLR out เต็มกว่านะครับก็คือแบบว่าทำให้สัญญามันเคลียร์กว่านิ่งกว่านะครับก็ในรุ่น GE 200รุ่นก่อนหน้านี้ก็ไม่มีนะครับผมหลายๆคนก็ต้องหา DI เพื่อเอามาใช้ร่วมกันนะฮะแต่ GE 210ก็มีมาให้เป็นสเตอร์ด้วยเอาออกไปได้2 channel เลยนะครับต่อมาเอาท์พุตนะครับหรือว่าเรียกเอาท์พุตสายแจ็คอ่ะง่ายๆแบบที่เราเข้าใจกันหรืออันบาลานซ์เอาท์พุตนะครับก็คือสายแจ็คเอาไปธรรมดาเลยเป็น L โมโนใครอยากต่อโมโนต่อช่อง L นะถ้าใครอยากต่อสเตอร์ก็ L ซ้าย R ขวาเอาออกไปพร้อมกันได้เหมือนกันนะครับหูฟังนะครับเราสามารถเสียบเฮดโฟนนะครับเข้ามาใช้งานร่วมกับ GE 250ได้แล้วสบายเลย MIDI นะครับตัวนี้พิเศษเลยนะครับปกตินะครับค่ายอื่นนะครับอาจจะทำมาเป็น MIDI MIDI in เข้ามาเดี๋ยวก็คือใช้ฟุต MIDI เพื่อเข้ามาคอนโทรลตัวเอฟเฟกต์นะครับแต่ตัว GE 250เนี่ยเขาเป็น MIDI in และ MIDI out ในตัวสามารถให้ MIDI เข้ามาคอนโทรลเขาได้แล้วก็สามารถให้เขาส่งสัญญาณ MIDI ไปคอนโทรลตัวอื่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆนะครับต่อมา USB บอกเลยนะครับว่า GE 250เป็น USB interface และสามารถ editor โดยใช้ USB ต่อคอมพิวเตอร์ได้ถ้าเป็น MacBook หรือ Mac ต่างๆที่เป็น Apple นั่นเองนะครับเราไม่ต้องลงไดรเวอร์นะครับเสียบปุ๊บเจอปั๊บใช้ได้เลยถ้าเป็น PC ก็โหลดไดรเวอร์มาก็ใช้งานได้แบบอิสระใน USB นะครับตัวนี้ให้สวิตช์ on off มาแล้วนะครับใครที่กลัวไฟกระชากไม่ต้องกลัวแล้วคือสวิตช์เปิดปิดได้แล้วนะครับผมแล้วก็ไฟนะครับใช้เป็นไฟ DC 9โวลต์นะครับ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับขั้วไฟเป็นบวกนอกลบในถ้าใครมีอะแดปเตอร์อื่นที่ไม่ใช่ของ Wire ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับผมคราวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคุณสมบัติพิเศษนะครับของการต่อเอาของเจ้า GE 250นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไดเรกเข้ามิกเซอร์ตรงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องออนแคปซิมไว้นะครับเพื่อให้มันเป็นจำลองดอกลำโพงกีตาร์นะครับแต่ถ้าเราต่อเข้าช่องรีเทิร์นเนี่ยเราเจอแอมป์จริงๆที่มีดอกลำโพงจริงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดแคปซิมนะครับเจ้า GE 250เขาก็ทำออปชันนี้มาให้ด้วยนะครับคือเขาจะแบ่งเป็นช่อง XLR กับช่องอันบาลานซ์นะครับก็คือให้แยกไปเลยว่าช่อง XLRสามารถที่จะเปิดแคปซิมหรือเป็นทรูแคปซิมได้หรือช่องอันบาลานซ์เราสามารถจะเปิดแคปซิมหรือเป็นแคปซิมทรูออกไปได้นะครับเพื่อการใช้งานแบบ2ระบบได้เลยนะครับจะแตกต่างจากเจ้า GE 200นะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะใช้ระบบแบบนี้เราจำเป็นที่จะต้องเอาแยกเป็นโมโนนะครับก็คือสัญญาณ L กับ R ก็คือเปิดแคปซิมกับปิดแคปซิมนะครับก็คือต้องเป็นโมโนไปแต่ถ้ากรณีของ GE 250เราสามารถเอาออกไปเป็นสเตอริโอได้เลยนะครับคราวนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนคงอยากฟังเสียงมาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงจากเจ้า GE 250กันเลยดีกว่าThank you.
Come on.
ริมลูกสุดท้ายนะครับเรื่อง impulse response นะครับ G210 ก็ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์มัลติที่ครบเครื่องในตัวเดียวนะครับและสามารถเอาไปใช้ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะต่อหน้าตู้ต่อ return นะครับต่อ FX loop send return หรือจะยิงเข้า mixer ไปพร้อมๆกันก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมสนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ CT Music Shop นะครับผมวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ